วันนี้เราจะทำคลิป24ชั่วโมงในแคมเปอร์แวนนี่คือการแวะเข้าห้องน้ำแบบไม่ได้ฉี่ข้างนอกนะครับแบบฉี่ในรถครับจอดรถแบบว่าไม่ได้ฉี่ข้างนอกนะครับแต่ฉี่ในห้องน้ำบนรถพี่เมฆก็แบบนอนรอแบบหน้าห้องเลยครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่ไชน่าพร้อมกับคนนี้ค่ะแม่แม่แม่ตานี่ Yeah this is our lovely Labrador แม่ตานี่นะฮะวันนี้เราก็จะเดินทางด้วยรถคันนี้นะครับผมป๊าป๊าขับนี้นั่งแน่พร้อมป๊าป๊าค่ะแล้วก็ให้พี่เมธไปด้วยพี่เต้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลรถพี่อย่างดีครับแล้วก็เวลา 9:00 น.นะคะเราจะใช้เวลา24ชั่วโมงในรถคันนี้คันนี้คันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างไปตามชมครับเย้เสวัสดีครับเดี๋ยวสุกบ้านเสร็จแล้ววันนี้มาบิ๊กคลีนนิ่งนะครับผมแล้วก็หญ้าที่ปลูกไว้คราวที่แล้วที่พี่น้ำแวะมาก็ขึ้นสวยงามดีครับวันนี้ผมพาคุณแก๊ปเพื่อนรักผมนะฮะเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มให้ผมซื้อที่ที่นี่แล้วก็สร้างบ้านและตั้งแต่วันนั้นมันก็ไม่เคยโผล่หัวมาอีกเลยแล้วครับเย้กลับบ้านนะครับมาถึงที่นครนายกแล้ววันนี้เราจะทำคลิป24ชั่วโมงในแคมเปอร์แวนนะครับผมว่าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงบ้างจริงๆก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าอยู่บนรถตลอดแต่ว่าเราก็อาจจะใช้เขาเดินทางนะครับเดี๋ยวจะขับเที่ยวกันในรอบๆวันนี้น่าจะเป็นรอบๆนครนายกก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ไปไหนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามลงคลิปลงวอล์กใน WEIRCATION ให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่เต้นะครับพี่โอนะครับคลาสสิกคาราวานนะครับที่วันนี้นำรถมาให้เราทดลองสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถบ้านแล้วนะครับหรือที่เรียกว่า Modern Home หรือที่เรียกว่า Camper Van นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับนี่คือกล้องหลังนะครับก็ทำงานตลอดเวลาที่เราขับหูช้างยาวนะครับทำให้เราเห็นระยะด้านหลังได้ชัดเจนนะฮะมีมอเตอร์ไซค์ข้างหลังอีกไหมสวัสดีครับเพื่อนๆณตอนนี้นะครับเราก็เดินทางเข้ามาจากจุดลับของเรานะครับและเราก็พาแคมเปอร์แวนของเรานะครับของคลาสสิกคาราวานนะครับที่เราขับเข้ามาลุยมากตรงนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่แท้แดมนี่นะฮะจะให้ดูตรงนี้มีแค่เรา2คนจริงๆครับ3คนสิมีลูกด้วยฝั่งตรงข้ามเราเลยนะฮะจะมีรถจอดอยู่เยอะมากนะฮะได้มัมมี่ลุยนะฮะบินโดรนการได้ใช้ชีวิตเดินทางไปในที่ต่างๆมันก็ทำให้เรามีความสุขนะผมจะไม่บอกว่ามันจะมาชาร์จแบตเพื่อสร้างแพชชั่นให้เรา
ไปทำในสิ่งใหม่ๆไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมแค่มีความสุขกับการที่ผมได้พักผ่อนจริงๆจ๋ามามิยับโกไหมโอเคได้ครับนี่แหละครับคือความสุขที่สุดนี่ก็คือมามิกับเบบีไปครับมาทำอะไรคะคุณจัดรถสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Weirdation อย่างเป็นทางการนะครับเมธเย้ครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราไปรับรถคลาสสิกคาราวานมอเตอร์โฮมหรือว่าแคมเปอร์แวนเนี่ยนะครับที่จังหวัดนครนายกพี่เต้กับพี่โอนะครับก็มาส่งรถด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็เริ่มทริปกันที่นครนายกแบบว่าน้ำจิ้มก่อนลองขับลองไปดูแล้วก็พาไปดูบ้านหลังจากที่ตอนนั้นพาพี่น้ำมาชิลๆที่บ้านนครนายกตอนนี้ก็ปลูกหญ้าเสร็จแล้วบ้านก็คลีนสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่นะฮะนั่นแหละครับวันนี้เราก็เลยเข้าสู่การใช้ชีวิต24ชั่วโมงวิทแคมเปอร์แวนคลาสสิกคาราวานอย่างเป็นทางการนะครับเรา4คนนะฮะผมหมามีลูกน้อยแล้วก็พี่เมตตาเมตตานะฮะจะเป็นอย่างไรจะอยู่กันยังไงจะนอนยังไงจะกินยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันนะจ๊ะไปเดินทางเย้ Let's hit the road พี่เมย์จะจ่ายตังค์เหรอครับหืมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจ่ายตังค์เสร็จป้าให้กลับไปอยู่ข้างหลังนะเมย์ป้าป้านักB7000 นะครับเติมน้ำมันก็ง่ายๆนะครับถูกทำมาสำหรับรถบ้านโดยเฉพาะนะฮะเราก็จะทำฝาถังน้ำมันแยกออกมาแล้วก็สามารถต่อเชื่อมกับตัวถังเดิมของรถกระบะได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานสะดวกสบายง่ายแจ๋วแหววระหว่างที่สองหนุ่มนะฮะเพชรขึ้นมาก่อนคุยกับกล้องก่อนดินอนเหรอโอเคนอนก็ระหว่างที่ผมกับเมตตานะครับรอคุณแม่ไปซื้อเครื่องดื่มเย็นนะครับผมก็จะมารีวิวเพิ่มนิดนึงสำหรับ Model Home Camper Van ของ Classic Caravan นะครับผมสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยกล้องรอบตัวรถสิ่งนี้เราสามารถติดได้ตามความต้องการของลูกค้าอยากติดกี่ตัวก็ว่ากันอยากติดบนหลังคาหน้าข้างด้านหลังได้หมดแต่ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยและเซฟตี้เนี่ยฟูลออปชั่นติดให้หมดเลยคุณแม่มาแล้วครับแอปนึงคุณแม่ระวังโอ้ขอบคุณนะครับคนนี้เขารออยู่คนนี้เขารอแบบนี้อยู่นะขอบคุณแม่นะมันนี้จะไปซื้ออาหารผัดไทยนะคะมีคนหอมเนี่ยนะครับผัดไทยบากบางที่สิงห์บุรีจอดรถชิวๆไม่ต้องลงไปกินที่ร้านปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็แอร์มันก็ทำงานรถก็เย็นเย็นฉ่ำอยู่แล้วชอบตรงนี้ชอบมากเลยอร่อย
สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางที่จะไปตาครีนะครับเราเดินทางมาทางตากฟ้านะครับผมก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ไม่ใช่เส้นหลักจะเป็นทุ่งข้าวซะส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับน้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะฮะก็สงสารชาวนาเหมือนกันนะครับแต่บริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยสวยครับแจ๋วเลยแหละนี่คือการแวะเข้าห้องน้ำแบบไม่ได้ฉี่ข้างนอกนะครับแบบฉี่ในรถครับนี่จอดรถแบบว่าไม่ได้ฉี่ข้างนอกนะครับแต่ฉี่ในห้องน้ำบนรถพี่เมฆก็แบบนอนรอหมามีหน้าห้องเลยครับไปครับดูต่อนะแม่นะวันนี้เราจะไปสระทะเลครับน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งของตาครีตาครีนี่คือจริงอยู่นครสวรรค์นะครับแต่ว่าติดเขตชัยนาทยุคสมัยก่อนน่าจะเป็น GI ฮะเพราะว่ามันจะมีฐานทัพยุคสมัยนานมากแล้วแล้วก็ถ้าเรามองจากแผนที่ประเทศไทยอำเภอตาครีน่าจะอยู่จุดศูนย์กลางของประเทศไทยก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาตั้งฐานทัพที่นี่ในยุคนู้นจำยุคไม่ได้ว่าสงครามอะไรสักประมาณนึงนะแล้วเราก็จะขึ้นไปที่เขาเรด้าแล้วก็จะแบบไปเห็นทั้งหมดของอำเภอตาครีจากบนยอดเขานะสระทะเลนะครับนี่เมทครับพี่ฉี่ลูกป่ะพี่ฉี่นะน้าพี่ฉี่ครับได้ลูกโอ้มีฉี่เขาไปต่อกันนะเก่งเก่งเก่งนั่งรถเก่งมากเลยอ่ะไม่ฉี่บนรถด้วยเนาะอันฉี่เมื่อกี้ฉี่เยอะเลยป่ะดูต่อนี่คือเส้นหลักของตาครีนะครับจริงๆเส้นที่วิ่งอยู่สมัยนี้คนไม่ได้ใช้เมื่อก่อนถ้าจะไปภาคอีสานมีต้องวิ่งเส้นนี้นะมาหดโยธินนะเนี่ยถึงกรุงเทพเลยสวยมากค่ะวันนี้เรากำลังมา catch up sunset ใช่ไหมคะพ่อ yes มามีโอ้วันนี้พระอาทิตย์โผล่มาจากเมฆให้เราได้เห็นนะครับหวังว่าเราจะได้เห็น sunset วันนี้นะครับตรงนี้มันก็คือสถานีเขาเรด้าทิงป้าก็เคยมาหลายครั้งแต่ไม่ค่อยได้เห็นพระอาทิตย์ตกวันนี้น่าจะโชคดีนะครับมามิรถมอเตอร์โฮมขึ้นทางชันมากนะครับแต่แบบอัตราเร่งคือดีมาก very excellent นี่คือใช้แค่แบบว่า too high นะขับเคลื่อน2ล้อสบายสบายมีจนถึงกี่ high ครับพ่อมีจนถึง4 high 4 low ครบครับครบคันค่ะคันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรด้าค่ะตรงบนนี้ข้างหลังวิวสวยมากค่ะเราก็เห็นวิวของตาครีนะคะที่ภูเขาเล็กภูเขาน้อยตรงนี้เต็มๆหมดเลยค่ะลมดีเนาะสดชื่นได้อยู่ก็จะมีผู้คนเข้ามาดูวิวกันเรื่อยๆนะฮะแต่หลักๆจริงๆจะเป็นตอนเช้าเท่านี้นะค่ะพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเออมดกัดมอมมี่มดแดงขึ้นเต็มขาเลยคนหวานเลยตอนนี้เราก็ลงมาจากเขาเรด้านะครับเย็นนี้เรายังไม่นอนนะครับเราต้องกินนะครับพอมีหิวแล้วลูกหิวแล้วพี่เมธหิวป้าก็หิวแล้วก็จะแบบปิ้งย่างกันง่ายๆนะมามีเนาะสไตล์แคมปิ้งทูเดย์วิทแบบว่าคาราวานแคมเปอร์แวนรถบ้านมอเตอร์โฮมเพราะจริงๆแล้วเรามีครัวที่ติดอยู่ที่ข้างรถคันนี้จะปิ้งย่างกันง่ายๆนะครับผมจิบเย็นเบาๆนะแล้วก็พูดคุยวันนี้เดี๋ยวนัดเจอพี่เต้แล้วเต้กลับมาจากชะอมเมื่อวานหลังจากที่เราเจอกันที่นครนายกอร่อยไหมคะอะไรอร่อยครับชะอม
ม่ใช่ครับที่รักอำเภอชมไปถึงแล้วครับคลาสสิกคาคาราวานรีสอร์ทเขาบอกว่าให้ผมจอดแล้วลงไปเดี๋ยวเอาช่างมาขับไปลงถึงแล้วเมทไปนี่คือช่างอุดมนะครับที่ดูแลผมมาตั้งแต่ซื้อคันแรกดูแลดีมากแค่ไหนนะฮะครับรถไปส่งผมถึงนครนายกเพียงแค่ผมลืมกุญแจไว้ในรถผมลืมกุญแจไว้ในรถเฮ้มันคืออะไรไม่รู้แหละฮะเตาแก๊สครับผมเตาแก๊สนี่ครบทุกอย่างนะฮะซิงค์น้ำนี่แจ๋วบาร์บีคิวตรงนี้เลยนะรอดูนะฮะเดี๋ยวจะบาร์บีคิวกันชิวๆเลยนะฮะเดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้นะครับพี่เต้คลาสสิกคาร์คาราวานพี่เต้ครับพี่โอนะครับผมครับพี่โอครับแล้วก็พี่เต้ครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนนะฮะนี่คือผู้สนับสนุนหลักของ WEIRCATION ทริปนี้ครับ24ชั่วโมงกับ Camperland เหมือนจะเกิน24ชั่วโมงผม2วันแล้วพี่2วันแล้วพี่เอารถไปส่งผมที่นครนายกนะฮะแล้วก็ผมก็ล่องเข้ากรุงเทพก่อนแล้วก็ไปส่งเด็กๆไปอาบน้ำอาบท่าที่บ้านปุ๊บเสร็จผมก็เนี่ยมาต่อเลยเอามอเตอร์โฮมของพี่เต้เนี่ยล่องต่อมาเหมือนคล้ายๆกับว่าพี่ไปบ้านผมผมก็เอารถพี่กลับมาส่งพี่ที่บ้านพี่เดี๋ยวพี่จะตามไปส่งไงแล้วพอเสร็จแล้วพี่ไปส่งผมอีกที่ที่กรุงเทพแล้วผมก็มาส่งพี่ที่ตาคีอีกโอเคดีลจริงๆผมรีวิวรถมาทั้งวันแล้วแหละแล้ววันนี้ก็อ่ะพอแสงหมดก็เดี๋ยวมานั่งทานข้าวกันที่นี่ชื่ออะไรครับพี่เต้ครับที่นี่นะครับชื่อคลาสสิกคาร์คาราวานแคมป์ไซต์นะตรงนี้เป็นส่วนแคมป์ไซต์อยู่ตรงจังหวัดชัยนาทกม117นะครับตรงติดไซต์เสียเลยจริงๆถ้าใครผ่านไปแถวนี้ก็จะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ๆทุกคนผ่านมาทุกคนก็จะบอกว่าเลยเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วซี่โครงอกน้ำผึ้งคลาสสิกคาร์คาราวานอันนี้บาร์บีคิวหมูไก่สั่ง2อย่างนี้นะครับเรามีเตาให้ย่างเองข้างรถท่านนะแต่วันนี้พิเศษเรามีรถบ้านแล้วเราจะย่างสิ่งเหล่านี้ข้างครัวรถบ้านเรานะฮะผมเอาละ let's eat ครับพี่โอเคแล้วมาคุยกันต่อครับชิมมาเร็วไปอันนี้ไม่ได้หิวใช่ไหมไม่หิวเลยมาอร่อยปกติขาหมูที่คลาสสิกคาร์คาราวานนะครับมีแค่วันละ10ขาใช่ปกติจะเหลือทุกวันวันละ10ขาไม่ใช่วันนี้เหลือ9 WEIRCATION จัดไป1ผมยังคาใจอยู่นะสั่งกุ้งมาทำไมผมยังคาใจอยู่คือแล้วไม่ได้แค่กุ้งนะปูด้วยผมกินไม่ได้ให้ภรรยากินภรรยาคุณกินโอเคที่รักกินนะเป็นเมนูดีกับสุขภาพได้โซเดียมเล็กน้อยมีไอโอดีนกับเด็กในท้องโอเคเชื่อแล้วยอมแล้วขี้เกียจคุยด้วยละกินดีกว่าเราเวลากินต้องเป่านะฮะพี่เฮียร้อนมือชิบหายเฮ้ยแม่งอร่อยจริงว่ะอร่อยคุณผู้ชมครับมันเป็นแบบว่า
ให้ตาเถอะขอลองนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตกินต่อหน้ากล้องมาขอในตอนนี้มึงทำหลายรอบแล้วเบียร์พี่ได้ไหมได้จริงเหรอวะจริงผมลืมที่เคยกินร้านอื่นๆเลยนะจริงอ่ะใช่ตั้งแต่ผมกินของพี่เนี่ยเฮ้ยผมพูดเยอะมันดูแม่งเวอร์เนาะแต่แม่งจริงว่ะไม่ผมเป็นคนไม่เคยรีวิวอาหารนะไม่เคยไปแบบว่าทำคลิปกินอาหารแล้วแบบว่าที่นู่นนี่ดีๆนะคือถ้าเกิดว่าแฟนๆเฮียมาชิมแล้วไม่อร่อยควรฝากกลับไปตบเฮียว่ามึงโกหกหน้ากล้องคือเอางี้ว่ะทำไมอร่อยอ่ะผมไม่กินฟรีเลยที่ร้านเนี่ยเออก็ดีนะฮะดูวินวินดีเออคุณก็ต้องรับประกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะผมมาที่ไหนผมก็กินฟรีตลอดอ่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่อร่อยเราพี่น้องกันครับราคามีส่วนลดไหมคะเอ้ยนิดนึงไหมนิดนึงไหมเอางี้ผมให้ 10% คุณต้องโชว์อะไรเออมันจะรู้ได้ไงเป็นแฟนคุณวะเออคุณต้องดูว่าคุณซับสไครต์หรือยังคลิปนี้ไหมคุณต้องโชว์ว่าคุณดูคลิปนี้คุณดูซับสไครต์ว่าคุณต้องดูคลิปของWEIRCATION EP คลาสสิกคาราวาน 10% ค่าอาหารได้เลยนี่ตบมือเอาล่ะครับมากันเยอะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ยังไม่หมดเรายังไม่ได้โชว์ว่าทำครัวข้างมอเตอร์โฮมเป็นยังไงแล้วมีซอสเสร็จเตรียมไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะโอเคได้เวลาเปิดแก๊สครับโอ้เกือบปิวแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับพวกเราไฟดับดับทั้งแบบดับทั้งตะคีมั้งเนี่ยแต่รถบ้านเน่รถบ้านเรายังใช้งานได้เพราะว่าเรามีลิเธียมครับเรามีกล่องเก็บพลังงานของเราสำหรับวันนี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับผมก็คงจะต้องไปพักผ่อนนะครับผมเอาแรงนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์จ้าทุกคนmorning สวัสดีนะครับตอนเช้าที่คลาสสิกคาคาราวานรีสอร์ทนะครับยามเช้านี้อากาศดีมากเลยวันนี้นะครับผมกับวิกกี้ก็จะเดินทางเข้าไปที่ตลาดเก่าของตาครีนะครับคงจะไปหาอะไรกินกันตอนเช้าโอ้โหมีหมอกด้วยอ่ะทุกคนโอ้ที่นี่ตอนนี้อากาศดีมากนะครับอากาศดีจริงๆใครที่ชอบนอนสไตล์รถบ้านหรือจะเป็นรีสอร์ทที่นี่ก็มีนะฮะมีอาหารมีทุกอย่างด้วยข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งข้าวเช้าๆนี่ก็คือมีนกบินมีฟิวต้นตาลมีหมอกขึ้นสวยงามนะฮะด้านหลังผมนี้ก็คือบริเวณที่เป็นโรงแรมที่เป็นรถบ้านแหมช่วงนี้อากาศอย่างนี้นี่มันฟินจริงๆครับอย่างที่คุยครับเดี๋ยวภรรยาแล้วก็ผมอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะเข้าไปหาของอร่อยอร่อยกินที่ตลาดถ้ายังไม่วายนะ ถ้าตลาดยังไม่วายค่ำคืนของเมื่อวานเราก็ดีมากเลยเนาะดีมากครับก็นอนสะดวกสบายใช่ครับเตียงดีค่ะเตียงดีแล้วก็ลิเธียมก็ทำงานเมื่อวานเราลองแบบว่าไม่เสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็ลองเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยโหมันอยู่ได้แบบถึงเช้าแบบสบายๆเลยฮะ
ก็ comfortable มากเนาะรู้สึกว่าแบบทั้งแบบว่าสะดวกสบายทั้งแบบว่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่โรงแรมค่ะใช่แล้วเราก็สามารถนอนกับพี่เมตตาได้ด้วยใช่นี่คือแบบว่าเมื่อคืนนางนี่คือแบบขี้อ้อนมากเนาะมานอนข้างๆตลอดเลยคือใครที่แบบว่ามีน้องมีน้องหมารักสัตว์อะไรแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเราเดินทางไปบางทีที่พักต่างๆเขาอาจจะไม่ได้แบบอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าอะไรเงี้ยโคตรตอบโจทย์นะครับโมเดลโฮมหรือว่าแคมเปอร์แวนเนี่ยตอบโจทย์มากคือเราสามารถอยู่ของเราได้เลยบ้านเรา let's eat บอกแล้วว่าตอนเช้าเราจะพาไปตามล่าของกินกันใช่ไปตลาดตะคีตลาดเก่าเป็นโรงหนังเก่าสมัยก่อนที่นู่นยุคนานแล้วนะฮะไปฮะลุยครับลุยค่ะตอนนี้เราก็จริงๆไม่ได้หลงนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีว่า Weirdcation จะไม่ค่อยชอบไปทางหลักไม่ค่อยชอบไปทางหลวงฮะชอบไปทางชนบทเราก็จะได้เห็นสิ่งที่เราคนอื่นไม่เห็นน่ะเราจะได้เห็นน้ำเห็นทุ่งข้าวเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นก้อนเมฆเห็นท้องฟ้าในรูปแบบที่ต่างไปนะก็คือการวิ่งโลคอลโรดนี่เองนะฮะเราจะได้รู้ว่ารถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาวิ่งอย่างเงี้ยก็วิ่งได้สบายที่ไหนคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมตาคีเย้ก็อยู่ในย่านที่จะเป็นตลาดเก่าตาคีเป็นเมืองเก่าตาคีค่ะตอนนี้ป้าหิวหิวแล้วอ่ะมิ้นเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันนะคะหาข้าวกินกันตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านตาคีค่ะนี่เป็นสถานีรถไฟตาคีนะครับเรามาแล้วตลาดวายใช่ค่ะดีครับคนไม่เยอะมาเดินดูว่ามีอะไรกันบ้างได้เลยไปที่โรงหนังเก่านะคะของบ้านตาคลีนะคะแถวนี้เลยแปลว่าโรงหนังเก่าน่าอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปเอารถบ้านแล้วก็ขับไปดูดีกว่าผมเองในที่สุดนะครับผมก็เจอโรงภาพยนตร์รุ่งนภาตลาดดวงนิมิตนะครับเก็บภาพไปฝากกันเรียบร้อยแล้วนี่เก่าแก่เลยนะครับก็ลุยต่อสิ้นสุดเขตเมืองเก่าครับเข้าเขตเมืองใหม่ครับนี้เราก็มาอยู่อีกจุดนึงครับก็จะเป็นจุดที่อยู่ในหุบเขาก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะฮะข้างหลังนี้แล้วก็ข้างหลังนู้นนะครับเราจะลองบินโดรนขึ้นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ถึงคลาสสิกคาร์คาราวานแฟคทอรี่นะครับผมเป็นโรงงานผลิตนะฮะรับสมัครช่างเรามาสมัครงานแล้วครับวันนี้โอ้เยอะมากอลังมากโอ้พี่เต้เดี๋ยวเราต้องดิววันนี้มาสอยสัก 6-7 คันนะโรงงานนี้คือทุกคนรู้จักผมฮะค่ะเพราะว่าเป็นส่วนค่ะผมเป็นหุ้นส่วนโดยที่ไม่บอกใครที่เราพยายามขายมากขนาดนี้เพราะว่า
เราเป็นหุ้นส่วนนะไปครับลงไปดูกันภารกิจสำเร็จนะครับ24ชั่วโมงนะครับบนรถมอนเต้นะครับคลาสสิกคาร์คาราวานนะฮะของพี่เต้นะครับผมก็การใช้ชีวิตอยู่ของผมวิกกี้ลูกในท้องแล้วก็เจ้าเมตตาก็สำเร็จไปได้แบบเพอร์เฟกต์มากบอกว่ารักเลยเป็นการใช้รถที่ไม่ต้องสอนใช้ด้วยนะใช่ครับใช้ง่ายที่รถขับได้เลยครับผมเป็นไงก็ขอบคุณพี่เต้นะครับครับขอบคุณมากนะฮะค่ะพี่เต้ก็สามารถตามดูได้ทาง WEIRCATION นะครับผมวอล์กนี้นะครับผมเรา X กันกับคลาสสิกคาร์คาราวานโดยพี่เต้ครับผมติดตามได้นะครับเร็วๆนี้ครับบ๊ายบายครับ